การออมสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีประจำวันที่2พฤษภาคม2566ค่ะดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์และอาจารย์ไพวันแสงสุนทรล่ามภาษามือโดยจะทำการออกรางวัลณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live 9M Court ค่ะสำหรับสลากออมสินพิเศษ2ปีจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลา24เดือนนะคะซึ่งทางธนาคารได้ปรับเพิ่มเงินรางวัลที่1จากเดิม10ล้านบาทเพิ่มเป็น30ล้านบาทค่ะซึ่งจะมีผลกับสลากออมสินพิเศษ2ปีทุกงวดที่ยังมีสิทธิ์ถูกรางวัลค่ะและได้ปรับเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย3ตัวตั้งแต่งวดที่235เป็นต้นไปหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะการปรับเงินรางวัลในครั้งนี้ก็จะมีผลตั้งแต่งวดวันที่2พฤษภาคม2566เป็นต้นไปค่ะส่วนตอนนี้พร้อมแล้วค่ะอยากเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านค่ะไปติดตามชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีประจำวันที่2พฤษภาคม2566ได้อย่างเป็นทางการค่ะเข้าสู่บรรยากาศการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีประจำวันที่2พฤษภาคม2566กันนะคะโดยการออกรางวัลในครั้งนี้ค่ะจะเริ่มออกรางวัลตั้งแต่รางวัลที่1 2 3 4 5รางวัลเลขท้าย4ตัวและ3ตัวตามลำดับค่ะโดยจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติและจะมีผู้ถูกรางวัลกว่า 13,500,000 อันดับคิดเป็นเงินประมาณ538ล้านบาทค่ะและในครั้งนี้ธนาคารออมสินได้รับเกียรตินะคะจากคณะกรรมการทั้งหมด4ท่านด้วยกันค่ะเราขอเริ่มต้นแนะนำคณะกรรมการทั้ง4ท่านกันเลยนะคะเริ่มจากท่านแรกค่ะพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินาวาเอกชาติชัยปันธระนนทกะรองผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการคุณสุธาทิพย์วิเชียรวัฒนชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทแนนจำกัดและคุณวิไลอัครสมชีพบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวคลับหุ้นค่ะลำดับต่อไปในการเลือกกล่องลูกบอลเพื่อนำไปใช้กับเครื่องออกลูกขอไปครับลำดับต่อไปในการเลือกกล่องลูกบอลเพื่อนำไปใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติพนักงานนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลพลาสติกที่แสดงหมายเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10จำนวน10ลูกให้ประธานกรรมการตรวจสอบว่ามีหมายเลขครบถ้วนเมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วพนักงานจะน้อมลูกบอลดังกล่าวบรรจุลงในกล่องจากนั้นประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลพลาสติกขึ้นมาจำนวน7ลูกเพื่อสุ่มเลือกกล่องลูกบอลยางจากจำนวน10กล่องโดยในกล่องจะบรรจุลูกบอลยางกล่องละ10ลูกมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ตามลำดับเมื่อจับได้หมายเลขใดก็จะใช้ลูกบอลยางในกล่องหมายเลขนั้นบรรจุลงในเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติจำนวน7เครื่องครับในระหว่างการออกรางวัลหากมีเหตุขัดข้องในการตัดสินใจแก้ปัญหาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานกรรมการเพื่อให้การออกรางวัลเป็นไปด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์และยุติธรรมประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลพลาสติกลูกที่1ใช้กับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหมายเลข10พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข10เพื่อให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับซึ่งในการตรวจสอบประธานจะต้องตรวจดูว่ามีหมายเลข0 1 2 3 4 5 67 8และ9ครบหรือไม่จากนั้นจะใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมา1ลูกเพื่อชั่งน้ำหนักโดยน้ำหนักของลูกบอลหมายเลขที่สุ่มขึ้นมาจะต้องมีน้ำหนัก12กรัมหรือคาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัม
ามน้ำหนักแสดงหน้ากล่องประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่สองใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักสิบหมายเลขสองพนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลขสองมาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับซึ่งวิธีการตรวจสอบจะใช้วิธีเดียวกันทั้งหมดครับโดยสุ่มตัวอย่างมา1ลูกแล้วชั่งน้ำหนักซึ่งลูกบอลทุกกล่องจะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยเท่าๆกันหรือคลาดเคลื่อนบวกลบไม่เกิน1กรัมประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่3ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักร้อยหมายเลข9พนักงานนำกล่องลูกบอลหมายเลข9มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่4ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักพันหมายเลข3พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข3มาให้ท่านประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่5ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักหมื่นหมายเลข6พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข6มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่6ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักแสนหมายเลข7พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข7มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับประธานกรรมการสุ่มจับลูกบอลลูกที่7ใช้กับเครื่องออกรางวัลหลักล้านหมายเลข5พนักงานนำกล่องลูกบอลยางหมายเลข5มาให้ประธานกรรมการได้ตรวจสอบครับ
ประธานกรรมการได้สุ่มเลือกกล่องบรรจุลูกบอลครบทั้ง7กล่องแล้วครับซึ่งได้แก่กล่องหมายเลข10หมายเลข2หมายเลข9หมายเลข3หมายเลข6หมายเลข7และหมายเลข5สำหรับเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติจะใช้เครื่องออกรางวัลทั้งหมด7เครื่องจะมีอีก2เครื่องที่เป็นเครื่องสำรองซึ่งอยู่ด้านหลังจะนำมาใช้ในกรณีเครื่องออกรางวัลเครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดข้องขณะนี้พนักงานได้บรรจุลูกบอลครบทั้ง7หลักแล้วครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการด้านหน้าเวทีครับเพื่อทำการตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรให้ตรงตามประกาศการออกเลขสลากจ่ายคืนสลากออมสินพิเศษ2ปีประจำวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2566และควบคุมการบรรจุลูกบอลลงในตู้เสียงงวดและหมวดอักษรจำนวน 1,241 ลูกโดยเริ่มตั้งแต่งวดที่208จำนวน4ลูกงวดที่210จำนวน50ลูกงวดที่211จำนวน42ลูกงวดที่212จำนวน60ลูกงวดที่213จำนวน28ลูกงวดที่214จำนวน60ลูกงวดที่215จำนวน59ลูกงวดที่216จำนวน59ลูกงวดที่217จำนวน60ลูกงวดที่218จำนวน59ลูกสองร้อยสิบเก้าจำนวน60ลูกงวดที่220จำนวน21ลูกงวดที่221จำนวน46ลูกงวดที่222จำนวน60ลูกงวดที่223จำนวน60ลูกงวดที่224จำนวน39ลูกงวดที่225จำนวน61ลูกงวดที่226จำนวน26ลูกงวดที่227จำนวน45ลูกงวดที่228จำนวน63ลูกง
งวดที่229จำนวน32ลูกงวดที่230จำนวน57ลูกงวดที่231จำนวน9ลูกงวดที่232จำนวน24ลูกงวดที่233จำนวน59ลูกงวดที่234จำนวน35ลูกงวดที่235จำนวน12ลูกและงวดที่236จำนวน51ลูกรวมทั้งสิ้น 1,241 ลูกที่จะใช้ในการกำหนดงวดและหมวดอักษรในการออกรางวัลอันดับที่1และอันดับที่2ครับประธานกรรมการได้ตรวจสอบลูกบอลแสดงงวดและหมวดอักษรและพนักงานได้บรรจุลูกบอลเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้มีเกียรติครับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดที่208และงวดที่210ถึงงวดที่236ประจำวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2566จะได้เริ่มณบัดนี้ครับโดยจะทำการทดลองเครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน1ครั้งครับทดลองเครื่องหมุน1ครั้งเลขที่ออก1560456จากการทดสอบเครื่องทั้ง7หลักสามารถใช้ในการออกรางวัลได้ครับต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก1ครั้งเป็นเงิน30ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลที่มีเลขงวดและหมวดอักษรจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,241 ลูกประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลได้งวดที่223หมวดอักษรบอใบไม้งวดที่223หมวดอักษรบอใบไม้จะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1ออก1ครั้งเป็นเงิน30ล้านบาทครั้งงวดที่223หมวดอักษรบอใบไม้เลขที่ออก4042184อันดับที่1หมุน1ครั้งงวดที่223หมวดอักษรบอใบไม้เลขที่ออก4042184ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่1เรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก1ครั้งเป็นเงิน1ล้านบาทโดยประธานกรรมการจะเป็นผู้สุ่มตักลูกบอลจากตู้เสียงงวดและหมวดอักษรประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอล
ประธานกรรมการสุ่มตักลูกบอลได้งวดที่215หมวดอักษรลอลิงงวดที่215หมวดอักษรลอลิงจะได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2ออก1ครั้งเป็นเงิน1ล้านบาทอันดับที่2หมุน1ครั้งงวดที่215หมวดอักษรลอลิงเลขที่ออก7111034อันดับที่2หมุน1ครั้งงวดที่215หมวดอักษรลอลิงเลขที่ออก7111034ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่2เรียบร้อยแล้วครับต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่3ออก5ครั้งจำนวน 6,205 อันดับอันดับละ 10,000 บาทอันดับที่3ครั้งที่1เลขที่ออก34104983410498อันดับที่3หมุนครั้งที่2เลขที่ออก99721949972194อันดับที่3หมุนครั้งที่3เลขที่ออก92750669275066อันดับที่3มุนครั้งที่4เลขที่ออก7073780 7073780อันดับที่3มุมครั้งที่5เลขที่ออก0598638 0598638ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่3ครบทั้ง5ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่4ออก10ครั้งจำนวน 12,410 อันดับอันดับละ 3,000 บาทอันดับที่4หมุนครั้งที่1เลขที่ออก8624033 8624033อันดับที่4หมุนครั้งที่2เลขที่ออก2705409 2705409
ดับที่4หมุนครั้งที่3เลขที่ออก4737817 4737817อันดับที่4หมุนครั้งที่4เลขที่ออก3574333 3574333อันดับที่4หมุนครั้งที่5เลขที่ออก0121619 0121619อันดับที่4หมุนครั้งที่6เลขที่ออก7003747 7003747อันดับที่4หมุนครั้งที่7เลขที่ออก4962360 4962360อันดับที่4หมุนครั้งที่8เลขที่ออก5604675 5604675อันดับที่4หมุนครั้งที่9เลขที่ออก8700145 8700145อันดับที่4หมุนครั้งที่10เลขที่ออก8464188 8464188ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่4ครบทั้ง10ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับที่5ออก15ครั้งจำนวน 18,615 อันดับอันดับละ 1,000 บาทอันดับที่5หมุนครั้งที่1เลขที่ออก5631692 5631692อันดับที่5หมุนครั้งที่2เลขที่ออก1652743 1652743
ันดับที่5หมุนครั้งที่3เลขที่ออก5 4 6 1 0 2 0 5 4 6 1 0 2 0อันดับที่5หมุนครั้งที่4เลขที่ออก1 9 1 2 9 7 3 1 9 1 2 9 7 3อันดับที่5หมุนครั้งที่5เลขที่ออก2 290 711 2 290 711อันดับที่5หมุนครั้งที่6เลขที่ออก2 3 9 4 3 2 3 2 3 9 4 3 2 3อันดับที่5หมุนครั้งที่7เลขที่ออก8 4 2 2 9 0 1 8 4 2 2 9 0 1อันดับที่5หมุนครั้งที่8เลขที่ออก7 9 3 7 3 1 9 7 9 3 7 3 1 9อันดับที่5หมุนครั้งที่9เลขที่ออก4 4 5 6 3 8 2 4 4 5 6 3 8 2อันดับที่5หมุนครั้งที่10เลขที่ออก6 8 0 9 6 7 0 6 8 0 9 6 7 0อันดับที่5หมุนครั้งที่11เลขที่ออก0 8 2 0 7 2 4 0 8 2 0 7 2 4อันดับที่5หมุนครั้งที่12เลขที่ออก4 6 5 1 6 1 8 4 6 5 1 6 1 8อันดับที่5หมุนครั้งที่13เลขที่ออก6 417 315
6 417 315อันดับที่5หมุนครั้งที่14เลขที่ออก2 971 031 2 971 031อันดับที่5หมุนครั้งที่15เลขที่ออก7 810 835 7 810 835ได้ทำการออกรางวัลอันดับที่5ครบทั้ง15ครั้งแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวออก1ครั้งงวดที่208และงวดที่210ถึงงวดที่224จำนวน 761,018 อันดับอันดับละ50บาทและงวดที่225ถึงงวดที่236จำนวน 467,736 อันดับอันดับละ200บาทซึ่งพนักงานก็จะนำภาชนะพร้อมกล่องบรรจุลูกบอลแสดงหลักตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนและหลักล้านให้ประธานกรรมการตรวจสอบและสุ่มจับลูกบอลแสดงหลักออก3หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวต่อไปค่ะประธานกรรมการจับได้หลักล้านหลักร้อยและหลักหมื่นต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักสิบหลักพันและหลักแสนทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งเลขที่ออก6 371 6 371ได้ทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย4ตัวเรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย3ตัวออก1ครั้งงวดที่208และงวดที่210ถึงงวดที่234จำนวน 11,661,930 อันดับอันดับละ20บาทและงวดที่235ถึงงวดที่236จำนวน 624,280 อันดับอันดับละ40บาทซึ่งประธานกรรมการจะสุ่มจับลูกบอลพลาสติกแสดงหลักออก4หลักและใช้หลักที่เหลือในการออกรางวัลเลขท้าย3ตัวต่อไปค่ะประธานกรรมการจับได้หลัก10หลักหมื่นหลักพันและหลักแสนต่อไปจะใช้เครื่องออกรางวัลไฟฟ้าอัตโนมัติหลักหน่วยหลักร้อยและหลักล้านทำการออกรางวัลอันดับเลขท้าย3ตัวเลขท้าย3ตัวหมุน1ครั้งเลขที่ออก429 429
การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดที่208และงวดที่210ถึงงวดที่236ประจำวันที่2พฤษภาคม2566เสร็จสิ้นแล้วค่ะสำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปโดยสามารถตรวจผลการออกรางวัลได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร www.gsb.or.thในนามของธนาคารออมสินขอขอบพระคุณพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินาวาเอกชาติชัยปันธระนนทกะรองผู้บัญชาการกองเรือรำน้ำกองเรือยุทธการคุณสุธาทิพย์วิเชียรวัฒนชัยกรรมการผู้จัดการบริษัทแนนจำกัดและคุณวิไลอัครสมชีพบรรณาธิการบริหารสำนักข่าวครับหุ้นที่ทุกท่านให้เกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีในครั้งนี้ครั้งต่อไปจะดำเนินการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีในวันพฤหัสบดีที่1มิถุนายน2566โดยจะทำการออกรางวัลณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่เช่นเคยตั้งแต่เวลา 10:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะและในช่วงบ่ายสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีทาง Facebook Live 9MCOT และรับชมทางช่อง 9MCOT SD และรับฟังเสียงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นความถี่ AM 891กิโลเฮิรตซ์เวลา 13:00 นเป็นต้นไปสวัสดีค่ะเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีประจำวันที่2พฤษภาคม2566ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะคะและในวันนี้เวลา 13:00 นมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ5ปีได้ทางช่อง9 MCOT HD กฎหมายเลข30นะคะช่วงนี้ดิฉันสุตาและอาจารย์ไพวัลย์ล่ามภาษามือลาไปก่อนสวัสดีค่ะการออก